สตรีผู้นี้คือนายหญิงตระกูลอิมัยซูมิชิมัตสึท่านโอยุกิวันนี้อากาศแจ่มใสดีจังขณะนี้นางก็กำลังตั้งครรภ์บุตรคนที่สี่อยู่ด้วยมานี่สิท่านนิสิตอากาศท่านนิสิตอากาศนี่ลองจับดูสิเจ้าคะเอ็งจับสิจับสิท่านนิสิตอากาศกับท่านทันดาฟุยุนี่จักรจันทร์หลอกหลงจับดูสิจ๊ะค่ะสะใจแน่ขี้กลัวจังเลยโอ้นายหญิงเจ้าคะนายหญิงเจ้าคะจงพาลูกสาวของเจ้าไปที่เอโดให้ได้นะนายหญิงเจ้าคะนายหญิงเจ้าคะตรงนู้นมีคนไหนไปดูสิเจ้าค่ะลูกสาวเจ้าเป็นเด็กผู้หญิงเหรอเนี่ยเร็วเข้าเร็วเข้าสามีของท่านโอยุกิคือประมุขตระกูลอิมัยซูมิชิมัตสึท่านทาดาตะเกะตระกูลอิมัยซูมิชิมัตสึเป็นสายย่อยของตระกูลชิมัตสึนี่คือพ่อค้าเจ้าของที่ดินรายใหญ่ใจดีและอาศัยอยู่ในแคว้นสัตสุมะคิโมสึกิคาเนโยชินายท่านท่านนาริอาคิระมาถึงแล้วครับท่านมาถึงแล้วเขารับท่านมาถึงแล้วท่านทาดาตะเกะได้ไปตั้งขบวนอยู่นอกเขตคาโตชิมะเพื่อต้อนรับท่านชิมัสึนาริอาคิระทายาทตระกูลชิมัสึผู้เดินทางกลับมาจากเมืองหลวงและมาเยี่ยมบ้านเกิดเป็นครั้งแรกเป็นธรรมเนียมที่ทายาทของเจ้าผู้ปกครองแคว้นจะต้องไปที่เอโดะนี่จึงเป็นการกลับบ้านเกิดครั้งแรกของท่านนาริอาคิระท่านทาดาตะเกะไม่ได้พบกันสนานเลยนะ10ปีแล้วนะนับตั้งแต่เราจากกันที่เอโดะครับเห็นท่านนาริอาคิระสบายดีอย่างนี้ข้าดีใจมากท่านทาดาตะเกะเคยไปอยู่กับท่านนาริอาคิระที่เอโดะเมื่อสมัยยังอยู่เมืองหลวงทั้งสองท่านนี้จึงสนิทสนมกันมาหลายปีแล้วจูโชท่านก็อายุมากแล้วน่าจะอยู่ที่เอโดะต่อไปเป็นคำสั่งของท่านพ่อนาริโอกิให้ข้ามารับใช้ท่านขอรับให้มาคุ้มประพฤติข้าละสิอย่าคิดมากเลยขอรับโอ้ผู้นั้นเป็นใครเป็นชาวพื้นเมืองของที่นี่จะมาเต้นรำต้อนรับท่านขอรับงั้นเหรอขอชมหน่อยก็แล้วกันเชิญทางนี้ครับในตอนนั้นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการเงินของแคว้นก็คือท่านสุโชฮิโรซาโตะคนนี้ในเวลานั้นแคว้นสัตสุมะกำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวหนี้สินจำนวนนี้มีมูลค่ามากถึง5ล้านเรียวท่านสุโชได้คิดมาตรการต่างๆนำมาใช้อย่างต่อเนื่องหลายปีให้หลังจึงทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของแคว้นรุ่งเรืองขึ้นมาได้โอ้
สง่างามจริงๆท่านทาราตะเกะจัดพิธียิ่งใหญ่น่าพอใจก็จริงแต่อาจจะทำให้บ้านเราต้องพบกับความลำบากขอให้คิดถึงจุดนี้ด้วยนะครับได้สิไม่มีปัญหาโอ้นึกขึ้นมาได้ได้ยินว่าภรรยาของท่านทาราตะเกะกำลังตั้งครรภ์ก็เลยเอาของขวัญจากเอโดะมาให้ท่านนาริอากิระท่านทาราตะเกะก็มีลูกชายแล้ว3คนคราวนี้ถ้าได้ลูกสาวก็คงจะดีละสินะขอบพระคุณขอรับข้าขอน้อมรับไว้อันนี้ให้คิโมชิกิให้ข้าเลยครับนาริอากิระ